ไปเยี่ยมคนค้าขายของอ่ะที่ตลาดนัดจตุจักร2มินบุรีทีนี้ก็มีฟุตบาททางเดินนะครับระหว่างที่เดินไปเนี่ยแหละเดินไปธรรมดาเนี่ยแหละครับปรากฏว่าฟุตบาทมันไม่เรียบจริงๆอ่ะนะครับมันเป็นล่องลงไปเลยปรากฏขาขวาเนี่ยก็พลิกนี้เลยโชคดีก็ยังประคองตัวอยู่ได้แต่วันนี้เจ็บแต่ก็เดินได้นะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องประชาชน FC ที่เป็นห่วงมากๆนะครับพอยังลุยได้แต่ที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าที่ผู้สมัครสกท่านอาจารย์สรินทร์ทิพย์ตอนเช้านี่ล้มหน้าทิ่มไปเลยเพราะไปเดินอยู่ถนนทางเข้าชุมชนมีลูกระนาดที่มันผุๆพังๆที่เราเห็นเนี่ยสะดุดเข้าโรงพยาบาลเลยครับฟันโยกเลยปากนี่แตกเลยแต่โชคดีไม่ได้มีอะไรหักนะครับก็กลับบ้านได้พร้อมลุยต่อครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับก็เนี่ยดูเนี่ยขนาดพวกเราก็เรียกว่าชายชะกันนะครับเราเจอแบบนี้ก็ยังเจ็บอ่ะแล้วผู้หญิงคนแก่เด็กเนี่ยแล้วยิ่งเราใส่หน้ากากเนี่ยสายตาเราบางทีมองตรงนี้มันมองไม่เห็นเพราะเราก็ต้องมองข้างหน้าใช่ไหมครับโอกาสพลาดมีสูงเลยคือที่มุนบุรีนี่สุดๆและคงไม่ใช่ที่เดียวอ่ะไปที่สุขสวัสดิ์ไปที่ฝั่งทนก็มีไม่อยากให้กทมทำเฉพาะช่วงที่แบบอวดคนอ่ะแต่ที่จริงแล้วทั่วทุกเขตเนี่ยมันมีพื้นที่ที่คนอยู่หนาแน่นนะครับคนปกติธรรมดาเนี่ยนะครับได้มีความเสี่ยงและบาดเจ็บกับเรื่องของฟุตบาทเนี่ยมีปัญหากันจริงๆแล้วผมก็โดนด้วยตัวเองซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่โครงสร้างที่ยากอะไรไงมันเป็นโครงสร้างที่คนอื่นก็พัฒนามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับฟุตบาททางเดินเนี่ยตรงนี้มันอยู่ที่มาตรฐานวันนี้มันต้องมีมาตรฐานชัดไม่ว่าคุณจะอยู่เขตไหนจะอยู่ชั้นนอกชั้นในในซอยหรือถนนสายหลักมาตรฐานต้องมาตรฐานเดียวกันถูกไหมเมื่อมาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือประหยัดด้วยเพราะมันเหมือนกันสองก็คือการตรวจงานตรวจสอบมันก็ง่ายอันนี้แหละครับชีวิตคนกรุงเทพเปลี่ยนเลยจากฟุตบาททางเท้าที่มีมาตรฐานเดียวกันกรุงโตเกียวญี่ปุ่นสิงคโปร์ก็ทำยังไงเราก็ทำแบบนั้นได้มันไม่ใช่โครงสร้างที่มีราคาแพงอ่ะแต่เป็นโครงสร้างที่ต้องได้มาตรฐานคนเดินแล้วปลอดภัยเดินแล้วมีความสุขครับ